วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆสวัสดีค่ะสั่งแล้วจริงเอาไปเลยวันนี้หยอกไปเอ๋เร็วไปเอ๋เร็วป้าชอบมากเร็วชอบมากเหรอชอบกันเราเดียวเรียบเรียบไปเลยค่ะวันนี้6หนุ่มมาร่วมกับโปรเจกต์จอยบอยมีอะไรยังไงบ้างคะพี่ติ๊กของเราจะปั้นหน้าใหม่มารับไม้ต่อพวกเรามาช่วยส่งเสริมวงการทีป๊อปแห่งโลกละอย่าพังอย่าไปให้ทุกคนได้ฐานะลูกพี่เออเตรียมรับน้องยังไงบ้างจริงๆแล้วพวกเราพ็อกซี่ก็สนับสนุนการเติบโตของวงการทีป๊อปอยู่แล้วครับการที่มีศิลปินมากมายเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทำให้แบบตลาดมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตเข้ามาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆครับที่มีความฝันแล้วก็เชื่อว่าโปรเจกต์ดีๆอย่างจอยบอยเนี่ยจะทำให้ความฝันของทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเธอมีฝันเธอไม่มีฝันครับผมกับโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะการถามคือจริงๆการรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับคือตอนแรกคำว่าจอยบอยพวกเราก็พยายามนึกอยู่เอ๊ะจอยบอยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างแต่พอพวกเราได้รู้ถึงคอนเซ็ปต์ของงานแล้วว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีความหลากหลายมากๆความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความฝันแล้วทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันและการทับแพลตฟอร์มนึงสามารถต่อยอดตัวเองได้ในการที่แบบสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ความสามารถของเราแล้วทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแววพวกเรามากขึ้นแล้วก็จับไปปลูกปั้นทำให้แบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่ๆจะมีแบบว่าไปร่วมเป็นคอมเมนเตอร์ไปเป็นโคชชิ่งน้องไหมคะผมว่าจริงๆพวกเราบ็อกซี่เองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปแบบเป็นคอมเมนเตอร์ได้ครับพวกเราก็ยังคงต้องแบบสะสมประสบการณ์อีกเรื่อยๆครับยังเป็นจริงๆพวกเราก็ยังหนึ่งขวบกว่าเองครับอาจจะยังต้องแบบเป็นฐานะรุ่นพี่แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นถึงแบบได้แนะนําได้นิดหน่อยแต่อาจจะถึงขั้นแบบเป็นกรรมการหรือเป็นแบบโค้ชเลยอาจจะยังไม่ได้ครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มีอะไรแนะนําน้องๆที่จะมาขอร่วมแบบเป็นโปรเจกต์นี้มั้ยครับพี่องลีแนะนําอะไรมั้ยครับองลีอ๋อก็อย่าเกรงครับครับผมเชื่อว่าถ้ามีไหนครับที่เราสามารถท้อหรือเหนื่อยได้ครับเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผ่านก้าวนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะถึงฝันได้ครับผมก็อยากให้คนเชื่อมั่นในตัวเองครับท้ายปากใครที่บอกรอบนี้คืออายุก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมที่พี่ติ๊กเขาจะเอามา12วันก็คือเริ่มเลย12ขวบครับ12วันน่าจะน้อยไปนิดนึงครับเออจะไปที่สนใจหรือยังไงต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะร่วมโปรเจกต์ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าจอยบอยนะครับเป็นโอกาสนึงสำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกครับก็ตั้งแต่อายุ12วันตอนแรก12ปีถึง25ปีนะครับผมที่มีความฝันครับผมเป็นเพศชายก็สามารถเข้ามาร่วมจอยบอยกันได้เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าจอยบอยคือมาจอยจ้างจอยคือคนจอยอันนั้นมันจริงอันนี้คือเราเข้าใจคนเดียวหรือว่าเข้าใจทั้งวงเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ใช่ครับใครที่มีความฝันนะครับฝากจอยบอยนะครับเป็นโอกาสหนึ่งที่รู้ครับรู้โอเคค่ะผลงานของพวกเราฮะซิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่ฮะซิงเกิลต่อไปเหรอครับยังไงดีครับผมพูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยพูดได้เลยป้าเอาอ๋อคุณพ่ออยู่ข้างหลังนะฮะเอางี้แล้วกันครับเราพยายามจะปล่อยผลงานให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันครับบอกเลยว่าทุกคนตั้งตารอคอยสำหรับผลงานจะต่อไปได้เลยพวกเราก็กำลังเตรียมไว้นะครับผมมีแพลนนะครับปีนี้ไหมฮะถ้าเกิดปีนี้ได้ก็จะดีมากครับอันนี้จะต้องถามคุณพ่อต่อนะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้คุณพ่อนะครับแต่ว่าเราอยากได้ปีนี้มีครับโอ้จริงๆเราอยากได้ทุกเดือนเลยครับทุกอาทิตย์เลยไหมมันก็เร็วเกินไปจริงๆพวกเราก็หวังว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆเรื่อยๆครับเพราะไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกว่าพ็อกซี่ห่างหายไปไหนแต่ระหว่างนี้พวกเราพ็อกซี่ก็ขอฝากอัลบั้ม Data Storage ไว้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ขอฝากทุกคนนะครับฟังเพลงวนไปก่อนตั้งแต่อินโทรดูจนถึงเพลง1ถึงเพลง8แล้วเดี๋ยวเพลง90 72หรืออัลบั้มต่อไปก็น่าจะทยอยตามมาเรื่อยๆยังไงก็ขอฝากผลงานพวกเราพ็อกซี่และขอฝากติดตามพวกเราในทุกโซเชียลก่อนละกันครับแต่ว่าโปรเจกต์ก็คืออัดเข้าอัดอะไรทำเพลงเรียบร้อยแล้วแค่รอปล่อยเนาะไม่ทราบเหมือนกันนะผมแน่ใจอันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ทางคุณพ่อไม่ให้พูดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ทราบเราอยากให้มันตื่นเต้นมากที่สุดกับทุกคนดีกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยไ
เรียกได้ว่าสัญญาว่าไม่หยุดแบบอยู่ที่เดิมแน่นอนเราทําอะไรอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้รอติดตามกันจริงๆครับเพราะว่ามันน่าจะน่าตื่นเต้นมากแต่ยูสเซอร์ทั้งโลกคือรอซิงเกิ้ลใหม่ของซีทั้งโลกเลยใช่มั้ยครับสาธุเลยครับผมเสียช่วงนี้คือทัวร์เป็นเดโมคอนเสิร์ตใช่ใช่ๆเป็นไงบ้างฮะคิวแน่นเลยมั้ยครับคือทุกเวทีเลยล่ะจริงๆมีเรื่อยๆจริงเราจะว่าเป็นแค่แบบส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เอ้ยหมายถึงว่าตารางจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาพวกเราก็ยังว่าเหมือนกันครับผมก็ท่านใดนะครับผมอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเต้นรำกินก็ได้ครับผมหรือไปคุยเฉยๆพูดไปเรื่อยพวกเราพ็อกซี่ก็สามารถทำได้นะงานแบบงานรับขวัญแมวข้ออะไรอย่างเงี้ยได้จริงจริงหรือว่างานขนาดครับงานขนาดได้หมดเลยพร้อมออนสเตจใช่ไหมครับพ็อกซี่พร้อมมากๆครับผมแต่การรับงานตอนนี้คือข้อจำกัดของพวกเราคือเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับที่แบบว่าสมาชิกจะต้องแบบเสร็จเรียนเสร็จก่อนแล้วก็วิ่งมารับงานใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่พวกเราจะพยายามให้น้องๆทุกคนโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้แบบว่ามันมีความบาลานซ์กันซึ่งเราก็เลยมองว่าเรื่องเรียนก็สําคัญเรื่องงานก็สําคัญเช่นกันซึ่งเราพยายามหาตรงกลางระหว่างงานกับเรียนครับข้อจํากัดมันเยอะขึ้นมั้ยคะหรือว่าก็อยากเป็นจริงๆรู้สึกว่าข้อจํากัดไม่ได้เยอะขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรารับงานตอนเย็นเพราะว่าแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต่างคนก็มีทั้งงานด้วยใช่มั้ยครับบางคนก็เรียนด้วยฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเรามาเจอกันตอนเย็นต่างคนต่างแบบเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วเราก็ต้องแบบมาจอยกันมาแบบปล่อยมามีความสุขกันอะไรอย่างนี้มากกว่าได้ไปเที่ยวกันบ้างมั้ยฮะตั้งแต่เดบิวต์กันมาเนี่ยเคยได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มอิ่มหนำสำราญกันบ้างหรือยังจริงๆแล้วพวกเราก็มีทริปออกทริปไปบ้างต่างจังหวัดบ้างครับผมไปลงเรือด้วยกันอะไรครับถ้าเป็นต่างประเทศถ้ามีงานต่างประเทศประเทศไม่งานต่างประเทศเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเออจะไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่ว่ารู้หรือยังว่าเขาให้บินไปทำงานร้องเพลงแล้วบินกลับเลยนะเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับเดี๋ยวพวกเราออกตั๋วเพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงก็ได้เองอยากไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยหรือเปล่าน่าสนุกของผมเพราะพวกเราโพสต์เองก็ยังไม่เคยบินออกไปโชว์ที่ต่างประเทศเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีหรือไหนก็ได้แล้วให้ลูกค้าการท่องเที่ยวเข้าเราเองเป็นแบบวอล์กพาเที่ยวเราได้เที่ยวด้วยถ่ายงานด้วยจริงๆพูดได้เลยนะครับเรื่องพูดนี่พวกเราถนัดอยู่แล้วครับจริงๆอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเริ่มแบบต่างประเทศครับเอาในประเทศก่อนเลยครับผมเราอยากไปสัก77จังหวัดไปเลยครับไปเลยครับวันนี้จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบก่อนเนาะเดี๋ยวให้ครบเลยครับผมอีกเรื่องนึงพ่อเราเพิ่งไปเซอร์ไพรส์น้องข้างกำแพงครับผมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างพีเตอร์คุณพ่อไปเซอร์ไพรส์ก็ตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาครับผมก็เหมือนตอนเราก็สังเกตตั้งแต่วิธีการพูดใช่ครับวิธีการพูดคือพิติกมากๆนะครับพิติกใช่ครับหรือแบบคนที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็ขอรู้ว่าเวลาพิติกเล่นมุกอะจริงๆอ่ะตอนฟังเสียงร้องเพลงนี่นึกว่าพี่เบิร์ดเลยใช่ใช่หันมามองพี่เบิร์ดแน่แต่ว่าตอนจังหวะตอนพิธีกรแซวว่าเนี่ยแบบอะไรนะนักร้องหลังกำแพงซนมากนะอะไรนึกภาพเป็นพิติกได้คิดไม่ถึงไหมเพราะว่าพิติกไม่อยากไปออกรายการใช่เซอร์ไพรส์มากครับต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยแล้วกันนะครับที่ก้าวข้ามกำแพงที่พี่ติ๊กเคยแบบกลัวครับผมเมื่อก่อนพี่ติ๊กเคยบอกว่าพี่ติ๊กเขาแบบไม่ถนัดทางด้านร้องเพลงเลยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่กล้าแสดงออกซึ่งขอบคุณพี่ติ๊กที่ทำให้พวกเราฟ็อกซี่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถข้ามเซฟโซนของตัวเองได้ขอแค่เราแบบฝึกฝนแล้วก็มีความมุ่งมั่นและเราเชื่อในตัวเองแล้วกันครับว่าเราทำได้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้ครับทำให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าทุกคนจะกลัวหรืออยากทำอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจผมว่าทุกสิ่งทำได้แน่นอนครับเชิญครับจอยบอยนะครับรอทุกคนอยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมพวกพี่จะได้เกษียณแล้วยังอยู่ไม่ไปไหนเจ็บสลักเลยไปอีเซอร์ได้ครับพี่สนใจจอยบอยไหมครับจอยบอยไม่ได้โอ้ยอายุเกินอายุนี่เลยไม่เป็นไรเพราะหมดนะหนูสามารถทำได้ให้หนูแค่3ข้างล่างแต่ละมือก็ข้างล่างเต็มข้าวแล้วถัดมานี่จ้าครับผมนี่นะนี่โอ้1 2 3 1 2 3ขอบคุณครับขอยาต้องยาด้วยนะคะต้องยาด้วยนะคะ1 2 3โอเคขอบคุณครับขอกล้องนี้หน่อยละกันสมัยมาขอบคุณมากขอบคุณมากไปไหนอะแม่เฮ้ยใจลุกพี่นายดูแล้วค่ะกระจอยชอบมากต้องนี่ก่อนต้องไม่ช้าเลยนะต้องนั่งซ้ายมาต้องนั่งซ้ายต้องนี่นะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะจะเป็นต้องร้องเพลงกันนะนี่นะคะต้องร้องเพลงI'm sorry.